คนนะคะที่รอคอยบอกว่าแบบนี้แล้วนะคะคุณแพรจะมีรูปแบบของการเข้ามาลงทุนใน Go Future อย่างไรกันบ้างนะคะกรอบการเคลื่อนไหววันนี้จะต้องจับจังหวะแนวรับแนวต้านอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Classic Go Future ค่ะซึ่งถ้าถามถึงมุมมองนะคะวันนี้จะมีแนวรับนะคะที่น่าสนใจนะคะหรือว่าทองคำจะไปแตะระดับแนวต้านตัวเลขเท่าไหร่นะคะต้องถามคุณณัฐธีแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐธีคะวันนี้ค่ะเรามองราคาทองคำไว้เป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานราคาทองคำก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก20เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะแล้วก็พร้อมกับราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวขึ้นแรงกว่าเกือบ 5% เลยทีเดียวนะคะหลังจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นะคะไม่ว่าจะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอมากขึ้นนะคะรวมถึงได้รับแรงทองคำก็ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มตัวขึ้นนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้มีความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อมากขึ้นนะคะประกอบกับประเด็นทางด้านน้ำมันก็ยังดูมีความรุนแรงนะคะทั้งประเด็นทางความตึงเครียดกับทางอิหร่านกับทางภาคตะวันตกนะคะตรงนี้ก็เลยยังเป็นปัจจัยที่หนุนนำราคาทองคำอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของทางสหรัฐอเมริกาเป็นวันชาติสหรัฐเพราะฉะนั้นราคาทองคำก็ไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวผันผวนมากนักนะคะนักลงทุนก็กำลังรอประเด็นที่ต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นการประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่5กรกฎาคมนะคะในวันพฤหัสว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจริงหรือไม่นะคะแล้วก็จะมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาหรือไม่นะคะรวมถึงกองทุน ESM นะคะก็จะเริ่มดำเนินการในวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะ2อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนทองคำติดตามรออยู่รวมถึงการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะราคาทองคำก็ให้ดูแนวต้านนะคะที่ระดับ 1,625 เหรียญ US Dollar Troy Ounce ก่อนนะคะซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเมื่อคืนนี้นะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำสามารถเบรกผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้นะคะก็ให้ดูแนวต้านของสัปดาห์ที่บริเวณ 1,635 เหรียญ 1,640 เหรียญนะคะซึ่งบริเวณ 1,640 เหรียญถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่บริเวณ 24,500 บาทนะคะถ้าเกิดสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นแนวโน้มที่สดใสมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีแรงเข้ามาซื้อสำหรับราคาทองคำมากขึ้นนะคะส่วนแนวรับนะคะของวันนี้ก็ให้ไว้ที่ระดับ 1,607 เหรียญ US Dollar นะคะแล้วก็ที่ระดับ 1,590 เหรียญ US Dollar นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็ที่บริเวณประมาณ 24,000 บาทแล้วก็ 23,800 บาทนะคะส่วนแนวรับของสัปดาห์ก็ให้ไว้ที่ระดับ 1,560 เหรียญแล้วก็ 1,550 เหรียญถ้าเป็นเงินบาทบริเวณประมาณ 23,300 บาทค่ะค่ะคุณณัฐธีคะถ้าเกิดว่าการประชุมของ ECB นะคะปรากฏว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้จะส่งผลยังไงต่อราคาทองคำคะค่ะอันนี้น่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในระยะสั้นนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็มีการปรับบวกขึ้นไปนะคะแล้วก็ถือว่าตลาดคาดการแล้วอาจจะเกิดการเซลล์ออนแบ็คก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องติดตามดูต่อไปด้วยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณณัฐธีมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นนะคะกรอบการเคลื่อนไหวนะคะของราคาทองคำที่นำมาฝากกันค่ะ